วันนี้มาโปรโมทแคมเปญต่อต้านยาเสพติดถึงนี่เลยล่ะครับดูเหมือนว่าคุณถาเนี่ยจะมีเรื่องที่ยังเครื่องผมอยู่นะผมเป็นห่วงท่านมากกว่าเห็นว่าตอนนี้เร่งทำคะแนนอยู่การมาพบผมแบบนี้อาจจะทำให้คะแนนนิยมท่านตกลงก็ได้คุณถาก็รู้นี่ว่าไอ้ความนิยมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชนะการเลือกตั้งได้หรอกแล้วอะไรทำให้ท่านคิดว่าผมจะช่วยให้ท่านชนะเลือกตั้งได้ผมได้ข่าวมาว่าคุณถาเนี่ยชนะการประมูลสร้างเขื่อนที่อินโดนีเซียไม่ใช่เหรอต้องยอมรับจริงๆนะว่าหูตาท่านมีอยู่ทั่วเป็นเรื่องธรรมดานะคนเป็นรัฐมนตรีมันก็ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนก็ต้องเปิดตาให้กว้างเขาไว้ไม่งั้นจะมองเห็นได้ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลกันมาตลอดแต่ผมคิดว่าทากุลกรุ๊ปแข็งแรงเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วผมรู้นะว่าคุณถาเนี่ยยังโกรธผมอยู่แต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะผมมีของขวัญมาให้คุณถาด้วยเผื่อว่าคุณถาจะอารมณ์ดีขึ้นไอ้ถากูลฉันรู้ว่าแกคิดอะไรนายครับเจอตัวไอ้ไทเกอร์แล้วครับมันอยู่ที่ไหนมันตายแล้วครับถ้าไอ้ไทเกอร์รวมพวกถากูลกรุ๊ปฆ่าปิดปากจริงๆทำไมพวกมันถึงอยากฆ่าวิหาขนาดนั้นครับไอ้ถากูลยิ่งแกพยายามจะซ่อนมันยิ่งทำให้ฉันเห็นแกชัดขึ้นฉันต้องการรู้ว่าใครเป็นคนคุมคดีนี้ครับขอโทษนะคะคุณชานนท์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอพบค่ะมีอะไรครับคุณตำรวจนี่คือหมายจับของคุณครับหมายจับคุณถูกจับข้อหากักขังนงเหนียวและลักพาตัวคุณตะวันครับคุณชานนท์อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวคุณตะวันจริงหรือเปล่าครับทำไมคุณชานนท์ต้องทำอย่างนี้ด้วยคะมีแรงจูงใจอะไรหรือเปล่าคะคือตอนนี้ผมยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างแน่นอนลองคิดดูสิครับจู่ๆก็มีหมายจับมาโดยที่ยังไม่มีหมายเรียกเลยแม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ยังมีนักข่าวที่พร้อมใจกันมาทำข่าวอย่างพวกคุณผมว่าพวกคุณก็น่าจะรู้ดีว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับผมว่าพวกคุณก็น่าจะรู้ดีว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นไงครับพอที่จะทำให้คุณถาอารมณ์ดีขึ้นไหมก็ดียอมรับว่าดีแต่แปลกใจว่าวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีที่ท่านถนัดเท่าไหร่วิธีของผมยังไงปกติท่านไม่ค่อยสร้างศัตรูและที่ผมทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าผมเลือกแล้วเมื่อรักกลายเป็นร้ายเพื่อนตายไม่เหมือนคนเก่าไม่มีคำว่าเราจบไปแล้วทุกอย่างจากนี้